ฟาวครับพูดถึงอุ้มก็เตะโชว์เลยครับนี่ฮะทรงผมครับชอบเหลือเกินครับนึกถึงพี่แบงค์ยุคนั้นทำแหลมๆหน่อยนะนี่ปี2500อะไรฮะ50หรือ51ประมาณนั้นใช่ถ้าเดินเข้ามาตรงนี้ไม่พลาดครับผมทิ้งไม่ได้เดี๋ยวพอจ่ายออกมาตามีสิสาดขึ้นหน้ามาครับสวนกุหลาบวิทยาลัยไม่มีใครเลยครับโอ้โหธีรธรครับธีรธรนี่จะให้ปวินวัฒน์ครับเก็บบอลได้ตามีสิธีรธรตักให้ตามีสิโอ้แรงเกินไปครับวัดแทบกับเจ้าอุ้มอุ้มให้อัธพงษ์จ่ายมาอุ้มออกทางซ้ายปาวินวัตรแล้วยังไงครับลองใส่ลูกเดียวออกมาให้กับชาคิดชาคิดออกไปมาที่ปก9ปก9เล่นกับชาคิดครับชาคิดให้กับคือปก9ครับแล้วไปต่อครับจังหวะนี้แล้วยิงลูกนี้ใช่พยายามคุณอุ้มคือคุณชัยกมลไงเอ้าแล้วจังหวะนี้ธีรธรได้มั้ยคืนออกมาให้กับไม่ได้แล้วเอ้าโดนจิกกลับไปแล้วฮะสวนกุหลาบทําได้มั้ยไม่ได้ครับแล้วยังไงครับลูกนี้เป็นวรพจน์โดนไล่กลับไปครับก็เหมือนแล้วนะครับวีรวัฒน์ครับออกไปทางซ้ายไม่ได้ขึ้นไม่ได้ครับเนี่ยครับตักเข้าไปให้ตามีซีเลยครับถึงอุกิจรูปเกมก็พอใช้ได้ครับคุณน็อตเนมาบอกว่าผมชอบตามีซีมากครับสมัยนั้นโอ้โหตามีซีนี่ทีมามากครับเนี่ยครับอุ้มนะเตะไหมไม่เตะครับตั้งให้พวีรวัฒน์นะรู้ผมบอลได้ครับปุ้มแม่ดึงหลอกจ่ายมาอัธพงศ์สุดยอดได้ของรางวัลจากเราไปบ้างยังฮะคุณหนูนาเอาได้แล้วนะเออคุณหนูนาได้รางวัลแล้วไงใช่ธีรธรตรงนี้จับยาวครับเอาแล้วมาครับท่านอัธพงศ์อัธพงศ์เอาซ้ายของธีรธรเปิดขึ้นมาแล้วยิงลงอีกแซมไม่ได้ครับอุกิจครับโอ้โหปิ่นปัดออกไปได้ครับทางด้านอุกิจครับจุดสำเร็จนี่ครับธีรธรพยายามจะให้กับตามีซีครับอันนี้ยิงได้เปรียบนี่ก็เปลี่ยนเป็นอุ้มมาเปิดบ้างครับอุ้มเปิดมาลูกนี้แหมไม่ถึงใครครับโดนบังบอลได้แล้วให้เพื่อนแล้วเปิดขึ้นมาลูกนี้เสาสองไม่มีโดนตัดไม่ได้ครับตัดได้หรือเปล่าไม่เห็นนะทุกคนนี่ฮะอุ้มเทียนทอนบุญมาทันนะชอบมากทรงผมเนี่ยช่างภาพแล้วก็เลขสามครับต้องยอมรับตรงๆนะว่าพอเห็นภาพกว้างสนามแล้วผมไม่ค่อยคุ้นเลยผมต้องเห็นสแตนนะแต่มันไม่มีสแตนอยู่ตรงนั้นดีซีเก็บบอลให้ได้แล้วเก็บบอลได้ด้วยคือมาลูกนี้อุ้มไม่ยังไงสรีระนี่เล่นง่ายไปหมดครับโอ้แล้วตาดีซีตกให้เพื่อตลอดลูกนี้สุกุลาวิทยาลัยมาช่วงนี้ครับเสมอก็ยังเป็นรองแชมป์กลุ่มนะฮะใช่ต้องชนะครับต้องชนะอย่างเดียวครับทางด้านสุกุลาถ้าไม่อยากเจอราวินิชครับตากโอ้โหทำชิ้นกันสวยครับทางด้านโอ้โหลูกนี้จังหวะนี้แล้วยิงลูกโอ้ชนเสาครับแม่สวยยะเวอร์คาสเลยจังหวะนี้ครับธีรธรบุญมาทันครับเดี๋ยวดูสเต็ปครับโอ้ต้องดูจังหวะทำชิ่งกันครับใช่ครับเราเคยเห็นนี่อ่ะขึ้นมาจังหวะนี้แล้วทางด้านของสรวุฒิยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ข้ามทางไปครับเป็นธีรธรครับโอ้มองตัวเล็กครับไปหมดอัตภพงหนูพรมครับมีนรวิทย์นี่มีนรวิทย์ไก่แก้วด้วยนะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนรพัฒน์ครับใครไปเตะตามีซีมันไม่ได้เล่นรอบรองเลยเออชาคิดแน่เลยใช่เปล่าที่แซวอยู่นี่ไงได้อยู่แล้วเต็มที่เนาะทุกคนก็เต็มที่อยู่แล้วอ่ะธีรธรมาจังหวะนี้ครับขึ้นมาทางด้านซ้ายครับข้างหน้าไม่มีตามีซีแล้วครับมาปวินวัฒน์นั่นใช่ตามีซีไหมฮะไม่ใช่นะฮะอันนั้นเจ็บครับอุ้มทำฟาวจังหวะนี้ครับเอ้ากองหน้าเขาตัวใหญ่อีกตัวนึงเนี่ยนั่นเขาส่งปิยนัทลงมาปิยนัทอ่ะนี่ครับปิยนัทหรือใหญ่มีคอมเมนต์มาผมไม่ใช่ผมอ่ะแล้วจังหวะนี้เรายิงลูกนี้อ้าวมงอ้าวเฉยจักรินจันโยธาครับจักรินจันโยธานะฮะไม่ได้เล่นนะเล่นอะไรเอาครับเอากลับครับเอาครับมานี่เลยฮะอัตพงศ์อ่ะธีรธรโอ้ทรงผมเหมือนกันหมดเอาจ่ายไปลูกนี้ได้ไหมยังได้อยู่ทุ่มครับแหมนี่ใหญ่นี่ผมก็ติดคุณเลยเนี่ยเพี้ยนไอ้ทาซองสองจบเลยยังฮะชัยนรงค์ชัยนรงค์อ่ะวุฒิชัยดูกันไปแล้ววุฒิชัยดูแล้วครับเก็บบอลได้ครับสัมชัญบุรีหมดเวลาการแข่งครับเอาเป็นว่านัดสุดท้ายของนิคมเอนะครับอัสสัมชัญธนบุรีนะครับเอาชนะทางด้านของสุกุลา